ความคิดได้แต่คิดความคิดได้แต่คิดแต่ไม่ทำจะมีผลอะไรไหมครับเช่นคิดชั่วแต่ไม่ทำแจ๋วก็เล่ามาให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนี่คือความคิดมันมีคิดได้ยังไงและเข้าใจได้ยังไงคิดและเข้าใจมันยังมีบทเข้าถึงด้วยนะเข้าถึงต้องเข้าถึงได้โดยอีกมิติหนึ่งก็คือของจิตแต่ต้องผ่านความรู้สึกนะคิดและรู้สึกคิดได้ยังไงแค่คิดเนี่ยมันรู้สึกได้ยังไงเอาไม้จะบอกบางทีนะครับฟังนะเคยไหมครับผ่านความคิดเวลาคิดอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยไม่รู้จะคิดอะไรก็ไม่รู้คิดเล็กคิดน้อยคิดความเข้มข้นของความคิดมันถึงจุดหนึ่งมันจะมีความรู้สึกในตัวเราแปลว่าร่างกายเราตอบสนองเช่นคนลุกขนพองเขาเรียกว่าปิตินั่นเองคนลุกขนพองยู่บ้าบเลยนั่นเรียกว่าปิตินะครับอีกคำหนึ่งคิดไปเฮ้ยท้องร้องโกกากเลยท้องร้องโกกากเลยนะครับนั่นก็อีกมิติหนึ่งแค่ความคิดเนี่ยเกิดท้องร้องได้โอ้ยตายยังมีอีกคิดเนี่ยผายลมปื้ดป้านเลยทันทีดูสิพลังแห่งความคิดเนี่ยหรือว่าผลของความคิดเนี่ยมันไปถึงขนาดนั้นนะนี่แหละลุงงอกแอบนอร์มอลที่เราให้ฟังเนี่ยครับลุงงอกแอบนอร์มอลเรื่องนี้แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสอย่างเดียวครับผมอย่างอื่นไม่มีทางที่จะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหมดการงับอากาศนะครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับนั่นนะเอาพยายามเอามาใช้ตามสไตล์ของไทเทนแมนครับงับอากาศมันจะมาบอกความรู้สึกเพราะความรู้สึกนี่มันจะเกินภาษาเอาภาษามาเทียบไม่ได้เลยครับภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะจริงนั่นภาษาเนี่ยครับภาษาจากนุ่งออกก็พยายามที่จะปั้นความคิดออกมาให้ได้ให้เกิดมีความคิดนะความคิดความเข้าใจและต่อความเข้าถึงนะความรู้สึกก่อให้เกิดโอ้ยวุ่นอย่าไปอีกเลยครับเดี๋ยวท่านจะงงถ้ามันแตกประเด็นไปอีกมันจะไปกันใหญ่ผมก็ลำเลียงไม่ให้เรียบตั้งแต่ตอนต้นพยายามดูบ่อยคลิปนี้ครับต้นคลิปเนี่ยครับโอเคฟังบ่อยๆแล้วจะเข้ามิติหรือว่าเข้ารหัสของแต่ละบุคคลเองนะครับมันจะมีรหัสบ่งบอกเองนะครับโอเคผ่านไปนะคุณเจสันเรื่องความคิดต่อไปของจริงมักเก็บเป็นความลับไม่เอามาเผยแพร่จะบอกกันปากต่อปากแต่ของปลอมมักจะเอาออกมาเปิดเผยทำเป็นตำราประกาศให้คนอื่นรู้ผมว่านะคือเจ้าของจริงที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปถึงลำบากนะมันก็ไม่รู้มันเข้าไม่ถึงไม่รู้จะมาเผยแพร่ยังไงอ่ะแปลว่าเมื่อมันเข้าไม่ถึงของจริงแท้นะฮะมันก็ไม่สามารถเอามาเผยแพร่แบ่งปันได้ไอ้ที่เข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยเจอแต่ของไม่แท้เจอแต่ของไม่จริงก็เผยแพร่กันอยู่ร่ำไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นลองให้ความสำคัญในภาษาพวกนี้จากการสื่อสารของหนุ่มเอาลองดูว่าค่อยๆพิจารณาเขาตรงนี้อย่ารีบด่วนตัดสินเพราะว่ามันเนียนฮะมันเนียนมากนะครับละเอียดเนียนนั่นเองครับผมโอเคนะ